ซื้อของให้ค่ะมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะเอาเรื่องถึงที่สุดเลยนี่เธอโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยถ้าป่วยก็ไปรักษาซะนะอะไรเนี่ยเจ๊อยู่ดีก็มาด่ากันผมเอาของมาเพิ่มให้แล้วนะครับพี่โอเคไหนครบไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่โอนเงินให้นะได้ครับได้บัญชีเดิมเลยนะพี่จ้านี่จ้ะโอนแล้วนะขอบคุณมากเลยนะครับถ้าของพี่หมดก่อนที่ผมจะมาส่งอ่ะพี่โทรหาผมได้เลยนะครับได้จ้างั้นผมไปก่อนนะครับจ้าขอบใจนะจ้าครับวันนี้มาใหม่น่ากินดีนะเนี่ยซื้อของใหม่ค่ะอ๋อเลือกอะไรจ้าสักห่อดีกว่าเท่าไหร่คะ20บาทจ้ะขอบใจนะจ๊ะตื่นเต้นดีจังเลยอ่ะเอาไว้คราวหน้าหยิบของที่มันชิ้นใหญ่กว่านี้ดีกว่าร้อนจังขนมเนี่ยขายดีจังเลยเหลือ3อันแล้วเดี๋ยวต้องสั่งเพิ่มอันนี้จะขายได้มั้ยเนี่ยเพิ่งลงวันแรกด้วยเฮ้ยมันหายไปไหนอันนึงอ่ะมันยังไม่ได้ขายให้ใครเลยนะเนี่ยยังไม่มีลูกค้าอื่นเข้ามาเลยอ่ะเป็นคนเมื่อกี้แน่ๆหมูเนี้ยของหายบ่อยมากเลยฉันต้องไปดูกล้องหน่อยละเนี่ยไม่มีใครเลยมีโอ้ยจริงๆด้วยเป็นคนนี้จริงๆที่ขโมยของฉันน่ะช่วงเนี้ยของหายบ่อยดิฉันต้องย้อนดูแล้วของหายบ่อยเหลือเกินอะไรกันเนี่ยนี่เป็นคนนี้ตลอดเลยที่ขโมยของฉันน่ะโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยแต่งตัวก็ดีท่าทางก็ดีจะบอกว่าไม่มีเงินซื้อก็ไม่น่าจะใช่นะแต่ว่าไปหน้าก็คุ้นนะเป็นญาติพี่เดือนหรือเปล่าเนี่ยเคยเห็นเดินด้วยกันเอาไว้มาอีกทีฉันต้องจับให้ได้เลยคือดูนะซื้อของให้ค่ะมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยนี่เธอโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยถ้าป่วยก็ไปรักษาซะนะอะไรเนี่ยเจ๊อยู่ดีก็มาด่ากันด่าสิก็เธอมันหัวขโมยมาขโมยของฉันมาตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยอย่ามากล่าวหาฉันนะฉันยังไม่ได้เอาอะไรของเจ๊ไปเลยฉันมีหลักฐานจ้าเธอไม่ต้องกลัวฉันติดกล้องแล้วเธอคงไม่รู้สินะแล้วไหนล่ะหลักฐานเอามาให้ดูสิไม่ต้องกลัวจ้าฉันน่ะมีอยู่แล้วแต่ถ้าเธอยังไม่ยอมรับนะฉันจะไปแจ้งความไหนล่ะหลักฐานถ้ามีก็เอามาให้ดูสิฉันไม่กลัวหรอกมีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกนายนี่อ้าวแล้วจะหนีไปไหนแล้วน่ะป้าน้ำมันขวดนึงจ้าได้จ้ะรอแป๊บนึงนะอย่างเดียวนะพี่จ้าแล้วใส่ถุงให้เท่าไหร่จ้ะ55บาทจ้ะพี่เดือนจะมาทำไมตอนนี้เนี่ยพี่เดือนน้องผู้หญิงที่เคยเดินมากับพี่อะค่ะใช่ญาติพี่หรือเปล่าคะใช่จ้าคนนั้นอะน้องสาวพี่เองไอ้เจ๊เนี่ยต้องฟ้องพี่เดือนแน่ๆเลยอะ
พี่อ่ะมีน้องสาวคนเดียวส่งจนเรียนจบตอนนี้เขาทำงานอ่ะเป็นผู้จัดการเลยนะฉันอ่ะภูมิใจในตัวน้องฉันมากเรียนจบมาได้ทำงานที่ดีๆอ่ะอ๋อค่ะค่ะมีอะไรหรือเปล่าอ่ะตาลพอดีว่าของในร้านฉันนะคะมันหายบ่อยตอนนี้ก็กำลังหาคนแปลกหน้าที่เข้ามาในร้านอยู่อะค่ะบิวอ่ะน้องสาวพี่เองไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนหรอกอ๋อค่ะพอดีว่าเห็นเข้ามาซื้อของอ่ะหน้าคุ้นๆก็เลยมาถามพี่ก่อนนะคะเมื่อก่อนอ่ะเขาเรียนเขาอยู่หอพักแต่ตอนนี้เรียนจบก็กลับมาอยู่บ้านแล้วจ้าถือว่าเพิ่งกลับมาที่เองงั้นพี่กลับก่อนนะค่ะขอบคุณมากนะพี่ที่พี่ไม่บอกพี่สาวฉันบอกไปอ่ะก็เสียความรู้สึกกันเปล่าๆเธอก็รู้ว่ามันไม่ดีอ่ะแล้วทำไมเธอถึงทำอ่ะฉันคิดว่ามันสนุกดีตื่นเต้นที่ได้ของฟรีอ่ะไม่คิดว่ามีใครจะได้รับความเสียหายรู้มันไม่ดีอ่ะก็เลิกซะนะคนที่บ้านเขารู้ว่าจะเสียใจกันเปล่าๆค่ะฉันรู้แล้วค่ะฉันไม่กล้าทำแล้วเดี๋ยวฉันจะจ่ายเงินค่าของทั้งหมดที่ฉันเอาไปนะคะกำไรอ่ะมันก็ได้แค่ไม่กี่บาทเองเธอเอาไปอ่ะพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ขาดทุนนะเข้าใจไหมเจ๊ขอโทษนะคะ